ปีน PR8000 ปรับจูนเกียร์ยากคลิปนี้มีคำตอบทำยังไงให้ปรับได้ง่ายขึ้นครับสวัสดีครับชาว Cycling Trader ทุกท่านครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตาม Channel Cycling Trader ของเรานะครับก็สืบเนื่องมาจากสนาม Audax เริ่มมีการเปิดให้ปั่นกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็ไปปั่นกันแล้ว200กุ๊กไก่นะครับที่เราเรียกกัน200กุ๊กไก่ก็คือฉลองครบรอบ100ปีของ Audax นะครับหลายท่านก็เริ่มขยับนำอุปกรณ์มาปรับเปลี่ยนเพื่อความเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปั่นระยะทางไกลๆนะครับก็มีเพื่อนผมเขาก็มีปัญหาจากการปั่นทางไกลด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือระยะทางไกลๆมากๆบางครั้งแล้วเนี่ยปั่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกียร์มันไม่ค่อยสมูทเขาก็อยากปรับจูนเกียร์นะครับเป็นผีที่เขาใช้อยู่เป็นตัว R8000 ตัวปรับจูนเกียร์ที่เขาใช้เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะก็คือวิธีการปรับจูนก็คือเขาจะต้องดันตัวลูกยางตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับไม่งั้นจะหมุนไม่ได้ซึ่งลักษณะตัวปรับแบบเนี้ยปรับยากมากผมบอกเลยว่าปรับยากมากต้องดึงขึ้นมาแล้วก็ปรับค่อนข้างยากมากก็เลยมาถามผมว่ามีไอเดียยังไงทำให้มันปรับได้ง่ายกว่านี้บ้างผมจำไม่ได้ว่าผมไปเห็นคลิปใน YouTube ของท่านไหนสักท่านหนึ่งทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยครับเขาก็ให้ไอเดียว่าให้เปลี่ยนใช้ตีนผีไอตัวปรับเกียร์แบบหน้าตาแบบนี้ของรุ่นเก่าๆนะครับชิมาโน่รุ่นเก่าๆน่าจะเป็นแคลริสหรืออะไรผมไม่แน่ใจอันนี้คือเราสามารถสั่งได้จากช้อปปี้ได้เลยนะครับก็คือสั่งเป็นแบบนี้เลยตัวนึงไม่กี่บาทไม่ถึง100ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือใช้ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนได้เลยนี่คือลักษณะของตัวปรับเกียร์ R8000 ครับจะชัดเนาะวิธีการปรับก็คือต้องดึงตัวนี้ขึ้นมาครับตัวยางตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ค่อยปรับถ้าไม่ดึงขึ้นไปเนี่ยจะลูดก็ต้องดึงขึ้นไปแล้วก็ปรับซ้ายหรือปรับขวานะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นของที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่ของคาริสหรืออะไรก็ดีนะครับไม่ต้องดึงครับหมุนได้เลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยวิธีการเปลี่ยนก็คือครับถอดสลิงออกนะครับถอดสลิงด้านล่างออกแล้วก็หลังจากนั้นก็ขันเอาตัวที่ปรับเกียร์ตัวเก่าเนี่ยปรับถอดออกมาได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแทนหมุนเข้าไปนะครับข้อดีกว่าที่เห็นได้ชัดคือที่ปรับเกียร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่แต่เป็นรุ่นเก่ายางเขาจะใหญ่กว่าเท็กเจอร์เขาจะใหญ่กว่าจับได้ง่ายกว่าส่วนที่สองที่อาจจะเป็นผลพลอยได้คือระยะตั้งเกียร์ตรงนี้เขาจะยาวกว่าของที่เป็นตัว R8000 เดิมนะครับก็ทำให้เราปรับจูนเกียร์ได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นไอเดียในการโมดิฟายเล็กๆน้อยเพื่อทำให้เราใช้งานสะดวกขึ้นปั่นได้สนุกขึ้นไม่ต้องมาคอยพะวงเรื่องการปรับเกียร์ถ้าเกิดมีปัญหานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแมสนะครับ New Normal เราต้องยังคงรักษาระยะห่างกันต่อไปนะครับปั่นให้สนุกและปั่นปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Cycling Trader ครับอ้าวอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Cycling Trader ครับ